สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างมาฝากกันนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ทำชื่อนะคะก็มีแต่ละรุ่นนะคะแต่ละแบรนด์นะคะอย่างตัวเซตนี้นะคะก็จะเป็นตัวเซต VIP นะคะก็จะมาด้วยกัน2ด้ามนะคะเป็นปากกาตัวสีใหม่ของ Parker IM นะคะก็1ด้ามจะมาเป็นตัว IM Roro Ball แล้วก็อีกด้ามนึงจะมาเป็นลูกลื่นนะคะสีตัวนี้นะคะเป็นตัวโมโนโครมบรอนซ์นะคะก็เป็นตัวสีใหม่ออกมาเนี่ยเป็นสีออกสีมันจะเป็นตัวเทาๆเงินๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดด้วยอะไหล่ที่เป็นสีเดียวกันกับตัวด้ามนะคะค่อนข้างที่จะดูเก๋ไก๋แล้วก็ทันสมัยนะคะก็เป็นสีที่ออกมาล่าสุดของตัวรุ่น IM นะคะก็ตัวนี้นะคะลูกลื่นเป็นแบบกดแบบนี้แล้วก็มีตัวโรโรบอลซึ่งเราสามารถที่จะแยกด้ามได้นะคะหรือว่าจะจัดเป็นเซตก็ได้เวลาที่เราทำชื่อออกมาก็จะได้เป็นตัวหนังสือสีทองประมาณนี้สำหรับตัวฟอนต์นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเป็นตัวยังไงนะคะสีของตัวแหนบกับตัวด้ามจะเข้ากันประมาณนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวด้ามเดี่ยวก็จะมาเป็นกล่อง1ต่อ1ชิ้นนะคะอันนี้เป็นตัวกล่องเซตนะคะเป็นเซต VIP ก็จะมาเป็น2ด้ามแบบนี้เลยสำหรับตัวรุ่น IM นะคะนอกจากตัวสีใหม่แล้วก็จะมีตัวสีที่เป็นสียอดฮิตนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแร็กแร็กนะคะแล้วก็นิกเกิล GT นะคะตัวด้ามดำเงาอะไหล่สีทองนะคะก็จะดูหรูมากนะคะแล้วก็คนค่อนข้างนิยมนะคะสามารถที่จะทำให้เป็นของขวัญผู้ใหญ่นะคะเราก็ใช้ได้ทั้งเอกชนแล้วก็หน่วยงานราชการนะคะโดยที่บางหน่วยงานใช้เป็นหมึกสีดำสีน้ำเงินนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ตามความต้องการการใช้งานเลยนะคะตัวลักษณะน้ำหมึกเนี่ยก็จะมาเป็นตัวโรโรบอลเอาไว้สำหรับพวกงานเซ็นเอกสารได้นะคะตัวนี้เป็นเซเลเซนนอกจากว่าจะทำเป็นชื่อตำแหน่งนะคะในการที่จะใส่ลงไปที่ตัวด้ามแล้วเราสามารถที่จะใส่เป็นลายเซ็นได้ด้วยนะคะช่วงนี้ก็มีกระแสค่อนข้างนิยมนะคะสำหรับการใส่ลายเซ็นมงคลนะคะลงไปที่ด้ามปากกานะคะเอาไว้เซ็นเช็คเซ็นอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะเวลาที่ทำออกมาเนี่ยตัวหนังสือจะได้เป็นสีทองแบบนี้นะคะเข้ากันกับตัวด้ามแบบนี้เลยสำหรับตัวด้ามนิกเกิลนะคะเวลาที่ทำชื่อก็จะได้สีแบบนี้อันนี้ลักษณะของตัวนิกเกิลแหนบทองนะถัดมานะคะจะเป็นตัวปาร์เกอร์เช่นเดียวกันตัวนี้จะเป็นปาร์เกอร์ตระกูลจัตเตอร์นะคะก็จะเป็นตัวจัตเตอร์สแตนเลสนะคะสำหรับจัตเตอร์สแตนเลสเนี่ยจะมีอยู่หลากหลายสีจะเป็นตัวสีคัลเลอร์แบบนี้นะคะหรือว่าเป็นสีเงินทางด้ามก็มีเช่นเดียวกันตัวนี้เป็นตัวแบบสีนะคะก็อย่างตัวนี้จะเป็นสีออกทองส้มๆนะคะตัวนี้เป็นไวโอเลตนะคะสีม่วงแล้วก็วอเตอร์รูฟนะคะสีออกฟ้าเวลาที่เราเลเซอร์ชื่อออกไปนะคะสามารถที่จะทำตรงเนื้อสแตนเลสสีแบบนี้ได้นะคะก็จะได้ตัวหนังสือค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็สำหรับถ้าเกิดทำบนเนื้อสแตนเลสตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเป็นตัวด้ามลูกดื้นทรงกดนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นจัตเตอร์สแตนเลสเช่นเดียวกันแต่เป็นตัวจัตเตอร์พรีเมียมนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นทาวเวอร์เกย์นะคะก็ตัวสีจะเป็นสีออกทูโทนแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสีออกเทาๆนะคะแล้วก็ด้านบนข้างบนเนี่ยนะคะจะเป็นสีพรีเมียมสีสแตนเลสที่เป็นเนื้อลายเส้นแบบนี้เลยนะคะสวยงามก็อันนี้ลูกค้าสั่งไปทำแจกเป็นของขวัญคุณครูนะคะก็เราสามารถทำได้นะคะเป็นชื่อรุ่นนะคะชื่อรุ่นที่เราจบพวกงาน congratulation งานรับปริญญานะคะของขวัญวันพิเศษวันครบรอบก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะถัดไปจะเป็นตัวแบรนด์ artifact นะคะสำหรับตัวนี้เป็น artifact hallmark นะคะก็เป็นตัวด้ามโครมเงินนะคะเงินเงาเราก็ตัดด้วยอะไหล่สีทองแบบนี้เลยนี่ก็สามารถทำเป็นของขวัญวันครบรอบได้นะคะแล้วเราก็สามารถใส่กิมมิคหัวใจเล็กๆลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าตรงกลางหรือว่าด้านหลังของชื่อก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
อีกรุ่นหนึ่งนะคะก็ตัวนี้นะคะสั่งทำเป็นแจกของขวัญงานเกษียณนะคะงานเกษียณก็ใกล้ทุกๆปีก็จะมีวันงานเกษียณนะคะเราสามารถที่จะสั่งไปให้ผู้บังคับบัญชาให้เป็นที่ระลึกนะคะหรือว่าเราสั่งทำแจกนะคะก่อนที่เราจะเกษียณอายุก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะปากกาก็มีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะคะอย่างตัวนี้นะคะเลือกเป็นตัวงานเพนเทลน้ำหมึกเจลนะคะตัวนี้เป็นตัวด้ามอันรอยนะคะก็เป็นตัวเวลาที่เราทำชื่อออกมาเนี่ยจะค่อนข้างได้สีเด่นแบบนี้นะคะได้เป็นตัวหนังสือสีขาวตัวด้ามรุ่นนี้นะคะก็จะมีหลากหลายด้ามสีที่นิยมนะคะก็จะเป็นสีเทาดำสีโรสโกลแล้วก็อีกด้ามนึงจะเป็นตัวด้ามสีทองนะคะก็น้ำหมึกเจลของเพนเทลหาซื้อง่ายแล้วก็น้ำหมึกค่อนข้างสวยตัวนี้ก็ทำออกมาก็จะดูพรีเมียมขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าเรามีชื่อของข้อความที่เราต้องการด้วยนะคะตัวนี้ก็สำหรับในคลิปนี้นะคะก็นำมาฝากกันตามนี้เลยนะคะใครที่มองหาของขวัญนะคะปากกาแบรนด์เนมนะคะก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็เลือกได้นะคะใน YouTube ช่องเพนแบรนด์เนมฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะคะแล้วก็ช่องทาง TikTok ก็มีนะคะในส่วนของมาดามเพนนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ